สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตูงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในค่ําคืนวันนี้ครับจะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอะไะครับคู่แรกครับเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านในเมเรสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนทีมอย่าง PSV ไฮโวเฟนนะครับในศึกยูโรปาลีกสำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับผลงานช่วงหลังนี้ยอดเยี่ยมมากๆ7เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะรวดทั้ง7นัดนะครับแล้วที่สําคัญครับฤดูกาลนี้ทีเด็ดของอาร์เซนอล อยู่ที่เกมในบ้านเลยครับลงเล่นไป6นัดทุกรายการในฤดูกาลนี้เล่นในบ้านตัวเองนะครับชนะรวดทั้ง6เกมเลยนะครับสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มวันนี้นะครับตัวหลักที่จะลงเล่นนะครับก็มีบูกาโยซาก้านะครับรีทนิวสันนะครับเอ็ดดี้เอ็นเคทีนะครับนักเตะอย่างฟาวิโอวีรานะครับกานิชาก้าจะคุมทัพเกมแดนกลางวันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่าง PSV ไฮโอเฟนซึ่งถือผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับ4เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดมา แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิติในการออกไปเยือนของ p s เไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสเกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไป2ดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกซื้อความชัวร์องาร์เซนอลไปดีกว่านะครับฟอร์มกําลังมั่นใจแบบนี้และที่สําคัญครับเล่นในบ้านนี้พวกเขาชนะรวดร้อด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้ครับอาร์เซนอลน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่จะหยิบมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นทีมอย่างรอยย่อนอันเวิร์บนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างออสเตนเนย์นะ สำหรับทีมอย่างโอยันอเวิร์บครับก็เป็นทีมรองจ่าฝูงของสึกฟุตบอลเบลเยียมอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับฟอร์มช่วงหลังนะครับของรอยันอันเวิร์บเครับสเกมที่ผ่านมานะครับชนะนัดแพ้นัดชนะนัดแพ้นัดมาโดยตลอดนะครับฟอร์มอาจจะดูดรอปรลงมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับสีติในการเล่นเกมในบ้าน4ี่เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดทั้ง4นัดนะครับถือว่ามีสีติการเล่นในบ้านที่ดีมากๆวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างออสเตนเดทีมันดับที่16ของตารางนะครับ ซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ดีเยู่ซะเลย4เกมหลังสุดไม่ชนะใครมานะครับที่สำคัญนะครับเฮท2เฮเจนมาเมื่อฤดูการก่อนทีมอย่างรอย a ันน์เวิร์ครับก็ชนะได้ทั้งไปทั้งกลับดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชีร์ทีมอย่างรอยอันน์เวิร์ไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านถือว่าไวเนอร์เชื่อใจได้เชื่อว่าเกมนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากเลยครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่ที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างทาง a e k a คเนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเจ สำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่าง a k 1 0นะครับผลงาน4เกมหลังสุดนี่ถือว่าทําได้ดีเลยครับชนะมา4เกมรวดและเล่นในบ้าน3เกมหลังสุดก็ชนะรวดมาด้วยนะครับก็ถือว่ามีสถิที่ดีมากนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างเจนีนานะครับซึ่งผลงาน4เกมหลังสุดไม่ดีสเลยนะครับแล้วคู่นี้เจอกันมานะครับเฮตูเฮตห้าเกมหลังสุดก็เป็นทีมอย่าง a k ten ละครับที่ชนะได้ทั้ง5เกมรวดดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านไปดีกว่านะครับเชื่อทาง a k a 1 0น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับในเกมนี้ เอาละครับ3ทีมที่อยากจยะยเชร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับมีทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับมีทีมอย่างรอยัลอันเวิร์บแล้วก็ปิดท้ายที่เอเคเอเทนนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ